หนูเรียกแก๊ปมารับแล้วค่ะแม่ถ้าหนูถึงห้องเมื่อไหร่เดี๋ยวหนูโทรไปนะคะโอเคค่ะเฮ้ยป้านี่ทำอะไรเนี่ยหนูขอป้าติดรถไปด้วยคนนะนะป้าหนูจะกลับบ้านป้าจะไปไหนป้าก็เรียกแก๊ปเองสิรีบๆลงมาได้แล้วหนูรีบไม่ไปก็ได้เหรอ ต้องหัวขโมยหนูไม่ได้เอาไปนะป้าโกหกคือฉันเดินคุยอยู่กับเธอสองคนถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะนี่คุณตกลงจะไปหรือไม่ไปครับเนี่ยเถียงกันอยู่ได้ผมรีบนะไปค่ะไปค่ะนี่เธอต้องเอาโทรศัพท์ฉันไปซ่อนแน่เลยนี่นี่นี่ถ้าจะไม่ไปผมก็ไม่รอแล้วนะโอ้โอ้ยลุงเดี๋ยวก่อนค่ะลุงลุงมาที่เลยฉันจะจับตัวเธอน่ะส่งตำรวจไปไปกับฉันเดี๋ยวนี้ปล่อยเดี๋ยวนี้นะป้าไปไปเดี๋ยวนี้เลยนะปล่อยนะจะพาหนูไปไหนเนี่ยมามานี่ป้าปล่อยเดี๋ยวนี้เลยปล่อยเดี๋ยวนี้นะป้ามามาปล่อยแม่ที่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่แม่คุณใช่ไหมคุณฉันไม่ได้ขโมยโทรศัพท์ของแม่คุณไปจริงๆนะคุณช่วยบอกแม่ของคุณทีสิโทรศัพท์แต่โทรศัพท์แม่ผมก็อยู่ที่ผมนี่ครับปกติแม่เขาก็ไม่พกโทรศัพท์ติดตัวอยู่แล้วครับเอ้าแล้วทำไมแม่คุณถึงมาบอกว่าฉันไปขโมยล่ะทำแบบเนี้ยมันเหมือนพวกต้มตุ๋นกันเลยนะก็ฉันกำลังหาเมียให้แกน่ะสิผู้หญิงคนนี้ล่ะจะมาเป็นลูกสะใภ้ฉันสะใภ้สวัสดีครับไม่ทราบว่ารับอะไรดีครับเอาข้าวมันไก่จานนึงแล้วก็น้ำเปล่าขวดนึงค่ะคุณคะคุณคุณครับขอโทษนะครับรับข้าวมันไก่จานหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็น้ำเปล่าขวดหนึ่งนะครับถ้างั้นรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาเสิร์ฟให้วันนี้ขอข้าวมันไก่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าขอห่อกลับบ้าน2กล่องขอลูกค้า2กล่องเลยเลยครับเห็นตัวเล็กๆแค่นี้กินจุเหมือนกันนะครับเนี่ยเปล่าหรอกค่ะพอดีฉันจะซื้อไปฝากขอทานที่หน้าปากซอยอะค่ะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมทำให้นะครับได้แล้วครับทั้งหมด90บาทครับโอเคค่ะนี่ค่ะไม่ต้องทอนนะคะขอบคุณครับ
แม่ชอบเขาละสิอะไรแม่พูดอะไรอะผมไม่ได้นี่ฉันเป็นแม่แกนะทำไมฉันจะไม่รู้ว่าแกชอบเขาน่ะตั้งแต่แม่หนูคนเนี้ยมากินข้าวที่ร้านเราแกก็มองเขาตาไม่กระพริบเลยจนเดี๋ยวนี้ก็เป็นลูกค้าประจำของร้านเราแกก็ยังไม่ละสายตาเลยนะโอ้แม่ก็เขาทั้งสวยทั้งน่ารักขนาดนี้จะไม่ให้ผมไม่ชอบเขาได้ยังไงแต่ว่าเขาคงไม่ชอบคนอย่างผมหรอกแม่ก็ผมเป็นแค่พ่อค้าขายข้าวธรรมดาแถมหน้าตาก็ไม่ดีอีกด้วยเขาคงไม่ได้ลูกแม่น่ะทั้งหล่อทั้งน่ารักแถมยังตุ้ยนุ้ยซะขนาดเนี้ยอุ่นนี้สุดๆเลยนะแกน่ะแม่ว่านะผู้หญิงเห็นเราอ่ะก็ต้องมีแอบชอบเรามั่งละดูอย่างแม่สิแม่เห็นเราครั้งแรกอ่ะแม่ยังแอบรักแกเลยอ่ะโอ้แม่ก็แม่เป็นแม่ผมนี่ครับถ้าแม่ไม่รักผมแล้วแม่จะไปรักใครที่ไหนล่ะก็พ่อแกไงล่ะแม่อะไปๆไปทำงานได้แล้วเดี๋ยวร้านฉันก็เจ๊งพอดีครับไปสิมัวแต่มองอยู่นั่นล่ะครับจริงๆแล้วผมก็ชอบคุณนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้คุณลำบากใจผมก็เลยลูกชายป้าน่ะเขาเป็นคนดีนะป้าเห็นเขาแอบมองคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณมากินข้าวที่นี่แล้วป้าต้องขอโทษด้วยนะที่ต้องทำกับหนูแบบเนี้ยแต่ถ้าป้าไม่ทำแบบเนี้ยลูกชายป้าน่ะเขาก็ไม่ได้คุยกับหนูสักทีหนึ่งป้าน่ะอยากให้เขาบอกความในใจดีกว่ามาแอบชอบแบบเนี้ยไงเราอ่ะอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะยังจะมาทำเล่นตัวอยู่ได้โอ้แม่พอสักทีนะผมก็เขินเต้นเหมือนกันนะพวกคุณเล่นอะไรกันเห็นฉันสนุกมากเหรอคือผมต้องขอโทษแทนแม่ผมด้วยนะครับวันหลังผมจะไม่ให้แม่ผมทำอะไรแบบนี้อีกแล้วครับฉันเองก็ชอบคุณเหมือนกันน่ะงั้นรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเอามาเสิร์ฟให้เดี๋ยววันหลังถ้าผมได้แวะมาผมจะเอาข้าวมาให้อีกนะพี่ครับผมครับงั้นผมไปก่อนนะขอบคุณครับขอบคุณครับที
ฉันมากินข้าวที่ร้านคุณบ่อยๆก็เพราะว่าฉันเองก็ชอบคุณเหมือนกันนะแต่ว่าที่ร้านเนี่ยห่างจากที่ทำงานฉันมากเลยนะแต่ว่าฉันก็ยอมมากินข้าวที่ร้านคุณเพราะว่าฉันอยากเจอคุณเอาโมแต่เขินกันอยู่นั่นน่ะสรุปแล้วอะจะครบหรือไม่ครบแม่คือผมเหล่านี้ก็ไม่ได้เรื่องเลยนะก็ขอเขาเป็นแฟนสิโมแต่มาเขินกันอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวก็นกทั้งคู่หรอกเรามาคุยกันดูไหมคะบอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยว่าไม่อยากกินร้านอาหารข้างทางแบบนี้ดูดิรสชาติก็ไม่อร่อยแถมยังสกปรกอีกนี่ก๋วยเตี๋ยวร้านผมรสชาติมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอไหนลองบอกมาสิเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะครับเฒ่าแก่ผมขอโทษแทนไอ้ลูกชายผมด้วยเถอะครับคือมันยังเด็กนะครับมันไม่รู้กาลเทศะอะไรเดี๋ยวยังไงผมจะสั่งสอนมันเองครับผมขอโทษด้วยครับนี่ลุงมันโตจนหมาเลียตูดไม่ถึงแล้วนะนี่ลุงยังจะตามใจมันแบบนี้อีกเหรอแล้วมึงเป็นใครวะก็รสชาติมันห่วยแตกจริงนี่หว่าทำไมไม่อร่อยพูดไม่ได้เลยไงเจ้าของร้านห่าเลยวะไม่รู้จักยอมรับความจริงรสชาติห่วยแตกขนาดนี้ใครมันจะไปกินลงวะแชมป์เดี๋ยวโหแชมป์เดี๋ยวก่อนสิลูกแชมป์พ่อไม่ต้องยุ่งผมจะไปไหนมันก็เรื่องผมเอาโหแชมป์เดี๋ยวรอพ่อด้วยเดี๋ยวก่อนลุงนี่กินให้หมดเลยนะลุงดูสินี่ผมสัดแทงเนื้อให้ลุงนั่งเยอะเลยมันจะไปไหนวะช่างมันเถอะลุงไม่กินเลยนะเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมันจะเย็นซะก่อนเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนี่ขอบคุณครับพี่นี่แกต้องทำขนาดนี้เลยเหรอวะถ้าผมไม่ทำแบบนี้พ่อจะได้กินเนื้อแบบเขาไหมล่ะครับพี่หมูหัวหน้าเขาเรียกด่วนเลยอ่ะไม่รู้มีเรื่องด่วนอะไรเปล่ารีบไปเลยได้ครับได้ครับพี่โอ๊ตเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้เลยพี่ไปตอนนี้เลยหัวหน้าลมไม่ค่อยดีครับณตอนนั้นผมถึงได้รู้เลยว่าพ่อไม่เคยได้กินของอร่อยๆแม้แต่ครั้งเดียวเ
พราะสิ่งไหนที่พ่อคิดว่ามันดีและมันอร่อยพ่อจะเก็บไว้ให้ผมกินคนเดียวมาโดยตลอดขอบคุณนะครับพี่ที่วันนี้ช่วยแสดงให้กับผมอะเอาหน้าหมูตัวพึ่งแล้วนะพ่อพ่อของมันตกแล้วอ่ะพ่อจะกินทำไมฉันมาก็ดีแล้วลูกฉันหิวแล้วใช่ไหมแต่นี่พอดีพ่อเก็บหมูกับลูกชิ้นเอาไว้ให้แกด้วยนะลูกกินเลยนะลูกหิวแล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวพ่อป้อนให้นะลูกนะของดีๆทั้งนั้นเลยน่าอร่อยมากเลยลูกอร่อยไหมไปลูกไม่เอาลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาไม่เอาลูกหนูทำแบบนี้ทำไมลูกพ่อทีหลังพ่ออย่าทำแบบนี้อีกนะผมก็อยากให้พ่อได้กินของดีๆเหมือนผมบ้างอ่ะผมรักพ่อนะครับพ่อก็รักแกลูกพเด็กคนนั้นน่ะทำอะไรก็ไม่รู้ที่รู้เจ้านายอ่ะเด็กตัวแค่นี้รู้จักขโมยของแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะนี่หนูมาทำอะไรที่รถนะคุณอาคะหนูไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยของแล้วมาทำอะไรที่รถพอดีหนูมาเก็บของเก่าอะค่ะแล้วเห็นกระจกรถไม่ได้ปิดมีกระเป๋าอยู่ด้านในด้วยหนูเลยมายืนเฝ้าให้ค่ะ
จ้านายครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามีของหายไหมใจเย็นเดี๋ยวเดินไปรอฉันที่รถก่อนละกันหนูจ๊ะกระเป๋านี่มันสกปรกมากเลยอ่ะเดี๋ยวน้าไปเอาขนมปังที่รถให้นะนี่จ้ะขอบคุณนะคะไม่ต้องขอบคุณน้าหรอกน้าต่างหากที่ต้องขอบคุณหนูที่ช่วยน้าเฝ้ารถอ่ะแล้วนี่หนูไม่ไปเรียนหนังสือหรอจ๊ะทำไมมาเก็บขยะอย่างนี้ล่ะหนูไม่ได้ไปเรียนหนังสือหรอกค่ะบ้านหนูก็จนแม่หนูก็ป่วยน่ะหนูต้องหาเงินมาซื้อยาให้แม่ค่ะคุณน้าคะหนูไปก่อนนะคะเด็กคนนั้นดูน่าสงสารจังเลยเนาะเจ้านายครับเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะขึ้นทุกวันเจ้านายอย่าไปหลงกลเขานะครับอีกอย่างเขาก็มีบัตรทองทำไมเขาไม่ไปใช้บัตรทองล่ะครับโขงทำไมคิดอย่างนั้นล่ะถึงแม้ว่าสมัยนี้โรงพยาบาลจะรักษาฟรีก็จริงแต่ไหนจะมีค่ารถค่าเดินทางต่างๆอีกล่ะคนที่เขาไม่มีจริงๆอ่ะเขาก็ไม่กล้าไปหรอกนะอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายสินั่งไงยังพูดไม่ทันขาดคำมาขอเงินแน่เลยมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะหนูขอขวดน้ำเปล่าตรงนั้นได้ไหมคะได้สิจ๊ะเดี๋ยวน้าหยิบให้นะนี่จ้ะขอบคุณนะคะส่วนนี้หนูเอาไปซื้อของอร่อยๆกินนะต่อไปของที่มันสกปรกก็อย่าไปกินมันไม่ดีต่อสุขภาพนะแม่หนูสอนไว้ว่าถึงเราจนเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองงั้นนี่หนูรับไปไม่ได้แล้วค่ะหนูขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนหนูเดี๋ยวก่อนจ้านี่บ้านหนูอยู่ไหนหรอคือรถน้าสิเดี๋ยวน้าไปส่งหนูไม่ขึ้นดีกว่าค่ะตัวหนูสกปรกเดี๋ยวหนูทำให้รถน้าสกปรกไปด้วยอีกอะค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะไปขึ้นรถน้าเดี๋ยวน้าไปส่งนะYeah.
หนูเอาเงินนี้พาแม่ไปหาหมอนะเงินที่เหลือเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาหนูเป็นเด็กกตัญญูพี่เชื่อว่าโตขึ้นหนูจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนจงเป็นเด็กดีต่อไปนะไว้หนูเรียนจบมาทำงานกับพี่ได้นะบริษัทพี่ชื่อพี่น้องไทยสู้ๆนะแอนเร็วๆหน่อยสิเดี๋ยวพี่ไม่ทันนะออเดอร์พี่เข้าแล้วอ่ะรอก่อนสิพี่ฉันยังใส่สร้อยไม่ได้เลยอ่ะไม่ต้องใส่แล้วไปกันเถอะโอเคสร้อยเส้นนี้ฉันใส่เป็นชิ้นแล้วพี่โอ้พี่ตอนเย็นน่ะหนูมีทำโอทีนะเออพี่ก็เหมือนกันน่ะวันนี้ออเดอร์น่ะเยอะมากเลยแหละไปวันนี้สนใจดูเป็นเสื้อสูทหรือว่ารองเท้าดีคะวันนี้ขอดูรองเท้าก่อนแล้วกันครับเชิญเลือกได้เลยนะคะลองคนนี้กันนะคะคุณว่าคู่ไหนดีครับที่รักฉันว่าสวยทั้งสองคู่เลยนะคะวันนี้วันวาเลนไทน์ฉันซื้อให้คุณสองคู่เลยค่ะจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยแฟนคุณนี่โรแมนติกจังเลยนะคะเขาก็เป็นแบบนี้แหละครับไทยดีค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวไม้สักแน่ละครับครับกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วเหรอคะเดี๋ยววันนี้เรากินบะหมี่ไปก่อนนะพี่นะฉันเองก็เพิ่งกลับมาแอนทำอะไรอ่ะพี่ก็กินทั้งนั้นแหละพี่ฉันน่ะอยากให้ทุกวันเป็นวันวาเลนไทน์จังเนี่ยฉันขายรองเท้าได้ตั้ง20คู่นะพี่แล้วพี่ดูป่ะว่าฉันนั้นได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่เท่าไหร่หรอฉันได้ตั้ง 5,000 นะพี่โอ้ 5,000 เลยเหรอเยอะจังเลยอ่ะแล้วฉันเองก็เอาเงินค่าคอมมิชชั่นไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้พี่เลยนะแอนจะซื้อรองเท้าให้พี่ทำไมอ่ะคู่เก่าพี่ยังใส่ได้อยู่เลยวันนี้แอนก็ทำงานฟรีสิไม่หรอกพี่ฉันน่ะตั้งใจซื้อรองเท้าคู่นี้พี่เลยนะพี่ลองดูรองเท้าคู่นี้ดิเก่าจะพังอยู่แล้วเออพี่แล้ววันนี้พี่เป็นไงบ้างอ่ะพี่อ่ะดีมากเลยแหละแอนรู้ไหมพี่อ่ะขับจนน้ำมันลดหมดไป2รอบเลยจริงเหรอพี่ขึ้นแล้วไหนอะเงินวันนี้เอามาเลยนะอ
ชอบไหมสร้อยอันเก่าอ่ะไม่ต้องใส่แล้วนะใส่มาหลายปีแล้วพี่แล้วพี่ก็มาว่าฉันทำงานฟรีฉันเนี่ยนะทำงานเหนื่อยแค่วันเดียวเองพี่ดูสร้อยเส้นนี้สิมันต้องแพงมากๆแน่เลยอ่ะกว่าพี่จะทำงานเก็บเงินซื้อสร้อยเส้นนี้ได้อ่ะก็พี่เต็มใจนี่ขอแค่อันมีความสุขอ่ะพี่จะทำกี่วันมันก็ไม่เหนื่อยหรอกลองใส่ดูพี่นี่ใช้เงินไม่ประหยัดเลยนะมากินบะหมี่เถอะอื่นมาเล่าเราตัวเองบ้างนะเอาความมั่นใจมันสักหน่อยมาขอฉันแต่งงานนี่คิดว่าเราสองคนเป็นแฟนกันจริงๆกันหรอไม่ดูแต่รูปเองเลยนะนั่นสิไปเถอะพวกแกทำเกินไปหรือเปล่าวะเห็นพวกมึงคบกันนี่พวกมึงสองคนคิดว่ากูคบกับมันจริงๆเหรอวะมันนะก็แค่ตัวสำรองเท่านั้นแหละคอยดูเดี๋ยวฉันจะนับ 1-5 เดี๋ยวมันก็วิ่งมาคุกเข่าต่อหน้าฉันแน่นอนถ้าไม่เชื่อพนันกันป่ะล่ะได้มา1แอนถ่ายรูปกันแอนผมอัพรูปลงสตอรี่นะคุณอย่าลืมไปตอบกลับด้วยล่ะอะไรกันจะอัพรูปก็อัพเองดิจะมาอัพรูปฉันด้วยทำไมน่ารำคาญจริงๆเลยคอยห่วงใยตลอดเวลาแบบเนี้ยมันก็ดีอยู่แล้วป่ะแต่ทำไมมึงดูไม่มีความสุขเลยอะแรกๆมันก็ดีอยู่หรอกหลังๆมาเริ่มเบื่อเริ่มรำคาญเริ่มหมดความรู้สึกละแล้วถ้าเกิดว่าเขาคิดได้ขึ้นมามึงจะไม่กลัวว่าเขาจะไปจากชีวิตมึงหรอถ้ามันจะไปก็ไปตั้งนานละคงไม่อยู่จนถึงทุกวันนี้หรอกอะไรที่มันได้มายากๆย่อมมีค่าเสมอคนที่ยอมโดนสวมเขาอย่างมันไม่มีวันตาสว่างหรอกเ
3อ้าวแอนพี่แฟนเหรอไม่ใช่หรอกเพื่อนฉันเองน่ะเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดก็งว่าดูแล้วไม่เหมาะกับแอนเลยนะใช่อย่างแอนนะสเปคแอนอะต้องอย่างพี่นี่งั้นเราไปทานข้าวก็เถอะค่ะไปไหนอะอะไรเนี่ยทำไมกลัวหายเหรอควรจะคบกันควรจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันบ้างนะอย่าทำตัวน่ารำคาญนี่เลยชนะแล้วแล้วคุณก็แพ้แล้วเหมือนกันแพ้แพ้อะไรก็คุณเสียคนที่รักคุณมากที่สุดไปคนหนึ่งส่วนผมก็แค่เสียคนที่ไม่รักผมก็แค่นั้นนึกแล้วคนที่ชนะต้องเป็นผมด้วยซ้ำก็ไม่มีอะไรก็แค่เบื่อแล้วรำคาญแล้วจะไม่เหลือความรู้สึกอะไรอีกแล้วก็แค่นั้น